สวัสดีครับพบกับผมนะครับสุภกิจกับช่อง Bitcast นะครับเดี๋ยวเรามาดู CBDC ของจีนนะหยวนเป็นยังไงบ้างหยวนดิจิตอลเนาะ CBDC ครับของจีนนะเตรียมนำร่องนะใช้แบบออฟไลน์นะชำระเงินได้แม้ปิดเครื่องเฮ้ย ปิดเครื่องนะแล้วจะชำระไงวะคือตอนแรกก็คิดว่ามันจะเป็นแบบ คือไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่นี่ปิดเครื่องหรออ๋อโอเคจริงๆแล้วเนี่ยมันมี CBDC นะที่จะเริ่มทำเขาเรียก launch to earn เนาะโดยมีธนาคารอยู่2ธนาคารนะจำได้จะเป็น SCB กรุงศรีแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งที่เป็น 2C2P ที่ได้มีการทดลองเป็น retail CBDC อยู่ในวงจำกัดลองทำอยู่ในกลุ่มของกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มอ่ะเขาจะโฟกัสกลุ่มนะก็เหมือนกับใช้กับพนักงานหลักพันคนอะไรเงี้ยลองใช้ดูว่ามันจะเป็นยังไงเพื่อที่จะเรียนรู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันใช้งานแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้กลับมาที่ของจีนเนี่ยเขาไปล้ำหน้านะไปไกลแล้วที่เมืองชิงดาวของจีนนะกำลังนำร่องในการใช้โซลูชันการชำระเงินผ่านหยวนดิจิตอลนะแบบไม่ต้องพึ่งพาการใช้ไฟฟ้าและเครือข่ายจริงอันนี้ต้องเชิญอาจารย์พี่แอมมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะแกเคยพูดเหมือนกันว่าจริงๆบิตคอยเนี่ยก็ทำได้ตั้งนานแล้วนะเดี๋ยววันหลังเนี่ยเอามาเล่าเรื่องนี้เฉพาะรู้สึกวันนี้ป่ะที่แกหรือพรุ่งนี้นี่แหละที่เขาจะไปออกช่องอีกช่องหนึ่งหรือจะชื่อ Trader KP ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าเฮ้ยไอ้บิตคอยจะอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าทาง IMF เนี่ยเขาทำเหมือน Global CBDC เนี่ยมันจะสู้กันยังไงอะไรประมาณนี้นะสรุปสุดท้ายก็คือมันคือไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนี่แม้ปิดเครื่องข่าวดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองอื่นนะในเขตนำร่องนะประกาศว่าจะมอบโปรโมชั่นส่วนลด CBDC เป็นมูลค่า 140,000 ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 47 ล้านบาทนะครับโดยโครงการนำร่องเนี่ยได้รับเงินทุนสนับสนุนร่วมกันจากธนาคารแห่งประเทศจีนนะครับซึ่งดำเนินการโดยภาครัฐแล้วก็รวมถึง China Telecom China Unicom แล้วก็บริษัทที่มีชื่อว่า Digital Finance Public Service นะครับซึ่งโครงการนำร่องเนี่ยจะอนุญาตให้ลูกค้าชำระเงินด้วยหยวนดิจิตอลแล้วก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมการขนส่งผ่านอุปกรณ์มือถือของตนได้นะครับแม้ว่าโทรศัพท์จะปิดเครื่องหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมก็ตามเข้าใจว่าความหมายมันน่าจะเป็นประมาณว่าชำระแล้วปิดเครื่องแล้วก็ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเปล่าเนาะนำร่องโครงการเทคโนโลยีเนี้ยเขาใช้เทคโนโลยีสื่อสารระยะใกล้นะครับหรือว่าเรียกว่า NFC นะครับ People Bank of China ครับธนาคารกลางของสาธารณะประชาชนจีนนะครับได้เปิดตัวฟังก์ชันสำหรับผู้ใช้แอปหยวนดิจิทัลนะครับให้สามารถใช้กับมือถือเหมือนเป็นกระเป๋าแทนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตได้เลยนะครับแล้วก็รวมทั้งสามารถใช้ NFC ได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังใช้กับเครือข่ายรถไฟฟ้าใต้ดินยังไม่ได้คาดว่าเร็วๆนี้จะใช้ได้นะเพราะสถานีรถไฟฟ้าต่างๆเริ่มมีการนำร่องใช้ NFC solution แล้วนะครับคือแปลว่ามันใช้ NFC ถึงแม้ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะปิดเนาะประมาณว่าใช้ NFC นั่นแหละเราไม่แน่ใจว่า NFC เนี่ยมันฝังอยู่ในซิมหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับมันต้องเปิดนี่ไงต้องเพิ่มรายละเอียดซิมการ์ดเหมือนกับต้องใช้ซิมการ์ดเฉพาะเหมือนกันนะแบตหมดก็ไม่เป็นไรมันสามารถตัดเงินตรงนี้ได้โอเคแล้วก็ที่มันบอกคืออะไรไม่ต้องต่อเน็ตก็ไม่เป็นไรนะครับมันสามารถที่จะเชื่อมต่อทีหลังได้ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะติดตามดูอีกทีแล้วกันว่าการพัฒนาไอ้เทคโนโลยีนี้เนี่ยมันจะไปถึงไหนนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันอาทิตย์นะครับสำหรับในตอนนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงนี้นะครับสวัสดีครับ